มุสลิมนี่กินปูได้ไหมครับอะไรทะเลปูทะเลปูทะเลครับผมอิสลามเราได้กินได้ไหมครับฮานาฟีบอกว่าไม่ทานอาหารทะเลก็ไม่ว่าฮานาฟีแหละถามอาจารย์โตโตแล้วว่าเรากินได้ไหมครับคือถ้าเราไม่ผูกขาดไม่ผูกขาดมาตรฐานทางเรื่องของการกินนะต้องไปดูหลักฐานห้าซึ่งมันต่างกับเรื่องศาสนาถ้าเรื่องศาสนาต้องไปดูหลักฐานใช้ในเรื่องศาสนาถ้าในเรื่องอิบาดะห์ถ้าศาสนาไม่ใช้อย่าทำนั่นเรื่องอิบาดะห์เรื่องศาสนาส่วนเรื่องการกินการอยู่มันเป็นเรื่องของภาคมุอามะลาห์ไม่ใช่ไปดูหลักฐานใช่ว่าศาสนาใช่จะกินอะไรไม่ใช่กินไปถ้าศาสนาไม่ห้ามเรื่องของมุอามะลาห์ให้ดูข้อห้ามเพราะงั้นพอไปดูข้อห้ามจะกินไก่ห้ามไหมจะกินอะไรห้ามไหมเอาสัตว์อะไรห้ามไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลฮะลาลุบัยนุนวัลฮะรอมุบัยนุนฮะลาลก็บอกไว้ชัดแล้วฮารอมก็บอกไว้ชัดนะว่าใบนามาแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างมันก้ำกึ่งนั่นเรียกว่าชุบฮะก้ำกึ่งระหว่างก้ำกึ่งระหว่างฮาลาลกับฮารอมนี่เรียกว่าชุบฮะอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมและไอ้นี่เนี่ยมันจะฮาลาลไอ้มันจะอยู่ซีกไหนวะเนี่ยเขาเรียกว่าชุบฮะแต่ถ้าตรงนี้ด้านนี้ฮาลาลด้านนี้ฮาลาลระหว่างฮาลาลกับฮาลาลมันคือฮาลาลจะหันซ้ายกับฮาลาลหันขวากับฮาลาลใช่ป่ะถ้าระหว่างฮารอมกับฮารอมมันคือฮารอมตอนนี้อันที่จะเรียกว่าชุบฮะคุมเครือเพราะอันนี้มาจากอันหนึ่งฮาลาลอันหนึ่งฮารอมนั่นเรียกว่าชุบฮะตอนนี้เรื่องของสัตว์ทะเลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามซอฮาบะห์ถามนบีซอฮาบะห์บอกว่านับกะบุลบะห์รนบีพวกเราเนี่ยท่องทะเลเดินทางไปกลางทะเลแต่ว่าพวกเราเนี่ยพกน้ำจืดไปโน่นจะเอาน้ำจืดไปกินเราก็ไม่มีน้ำอาบน้ำละหมาดจะเอาน้ำจืดอาบน้ำละหมาดก็ไม่มีน้ำจืดที่จะกินถามนบีพวกเราจะเก็บน้ำจืดเอาไว้กินแล้วจะเอาน้ำทะเลเนี่ยมาทำน้ำละหมาดจะได้ไหมนบีว่าไงนบีบอกว่าน้ำทะเลนั้นน่ะมาอูตูรุนน้ำทะเลนั้นสะอาดน้ำทะเลสะอาดอัลฮิลลุไม่ตะตูฮูตรงนี้ระวังให้ดีนะเดี๋ยวผมบอกให้ระวังนะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยแปลไขว้คำว่าอันที่หรือไม่แต่ทบูนี่แปลว่าสัตว์ทะเลที่ตายไม่ใช่สัตว์ที่ตายในทะเลความหมายคนละอันนะสัตว์ทะเลที่ตายหมายความว่ากุ้งหอยปูปลาอะไรที่เป็นสัตว์ทะเลมันจะตายในทะเลหรือจับมันขึ้นมาแล้วมันมาตายบนบกมันจะตายตรงไหนช่างมันสัตว์ทะเลนะฮาลาลเป็นที่อนุมัติสัตว์ทะเลนะฮาลาลเป็นที่อนุมัติไม่ใช่สัตว์ที่ตายในทะเลหมูวิ่งไปตายในทะเลก็ฮาลาลสิมันแปลยังไงแปลยังไงไม่เข้าใจเพราะบางคนแปลนี่รั่วสัตว์ที่ตายในทะเลไม่ใช่แต่หมายถึงสัตว์ทะเลที่ตายอ้าวมีนับซูกินไหมนี่คืออีกเรื่องนึงผมไปเกาะลิบงโอ้โหชาวบ้านทำเมนูอาหารมาให้กินพอเรากินเสร็จแล้วค่อยพาไปดูตัวอัลลอฮ์นี่ถ้าดูตัวก่อนกินไม่ลงปิงทะเลตัวตอนนี้ดำปิงทะเลเอาปิงทะเลมาทำเป็นเมนูมันกินอร่อยแต่มันกินไปแล้วมันจะไปเห็นตัวพาไปดูตัวนะถ้ามีนับสูกินก็กินถ้าไม่มีนับสูกินก็อย่าไปกินแต่ถามว่าข้อหุกลมของศาสนาเป็นไงก็หุกลมของศาสนาฮาลาลก็คือเอากินได้ตอนนี้ในบรรดาในระดับมัธยมบางคนเจอฮะดีษต้นนี้ไม่เจอต้นนั้นเจอต้นนี้ไม่เจอต้นนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขา
พราะพวกเรายึดตัวบทหลักฐานบนยึดศาสนาบนตัวบทหลักฐานเห็นไหมมันมีปัญหาว่าบางคนไปเข้าใจผิดไอ้คำว่าครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์บกก็ฮาลาลสัตว์น้ำก็สัตว์น้ำฮาลาลไหนล่ะพื้นฐานโดยรวมสัตว์บกก็ฮาลาลสัตว์น้ำก็ฮาลาลเพราะงั้นมันจะอยู่บนบกมันจะอยู่ในน้ำมันก็ฮาลาลใครไปว่าครึ่งบกครึ่งน้ำฮาลาลไอ้ชุบะฮัดชุบะฮัดนี่มันต้องเป็นอย่างนี้อันหนึ่งฮาลาลอันหนึ่งฮารอมก็อย่างนี้มันแล้วมันจะยังไงวะถ้าระหว่างฮาลาลกับฮารอมมันคือฮาลาลระหว่างฮารอมกับฮารอมมันคือฮารอมเหล้าผสมกับเบียร์ฮารอมไม่ต้องมาสงสัยแล้วมันเอ๊ะมันยังไงเพราะระหว่างฮารอมกับฮารอมคือฮารอมเอากาแฟครึ่งแก้วผสมกับชาครึ่งแก้วฮะฮาลาลหรือฮารอมฮาลาลระหว่างฮาลาลกับฮาลาลคือฮาลาลระหว่างฮารอมกับฮารอมคือฮารอมแต่ละอันหนึ่งฮาลาลอันหนึ่งฮารอมตรงกลางเรียกชุบะฮะ